สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับครับวันนี้ก็มีสรุปสาระสำคัญที่ทางการประชุมศูนย์ปฏิบัติการของทางกระทรวงสาธารณสุขที่ประชุมตั้งแต่7 โมงครึ่งแล้วก็ช่วง9 นาฬิกาก็จะเป็นการประชุมสปกสปคและศูนย์บูรณาการสถานการณ์กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 นะครับวันนี้ตัวเลขของประเทศไทยก็ได้ออกไปแล้วนะครับ 5,420 นะครับก็ทำให้ลำดับของประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่65ของโลกนะครับของโลกก็ไปที่184,900,000กว่านะครับแล้วก็เพิ่มขึ้น 330,000 กว่าคนนะครับกว่ารายในช่วงนี้แล้วก็การเสียชีวิตของทั่วโลกตอนนี้แตะไปที่4 ล้านน่าจะเป็นวันแรกนะครับเพราะว่าเพิ่มขึ้นมา 6,049 4,520 นะครับที่เป็นตัวเลขการเสียชีวิตซึ่งก็เป็นโศกนาฏกรรมของโลกทั้งหมดนะครับซึ่งเราต้องเผชิญกับไวรัสสายพันธุ์โควิด-19 นี้ซึ่งก็มีสายพันธุ์ที่ออกมาหลากหลายมากมายนะครับตอนนี้เขาก็พยายามที่จะปรับตัวเองให้อยู่กับสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นการแปลงสายพันธุ์เดี๋ยววันนี้จะได้มานำเรียนให้ทราบว่าสายพันธุ์ที่มีการเกิดขึ้นในประเทศไทยในระยะล่าสุดนะครับเพิ่มเติมให้ท่านผู้ชมได้รับทราบด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรซึ่งก็เป็นสถานการณ์ที่ทำให้ทั้งอินเดียนะครับเกิดการติดเชื้อไปนะครับเป็นหลักแสนวันนี้ลงมาอยู่ที่ 34,067 นะครับของอินเดียแต่ที่ทางสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษนะครับ UK ก็ยังอยู่ที่ 27,334 เมื่อวานนี้ที่ผมนำเรียนไปนะครับว่าก็ในประเทศที่มีการตัวเลขที่ยังสูงๆอยู่ก็ยังมีอยู่นะครับถึงแม้จะฉีดวัคซีนก็อย่างที่บอกนะครับว่าทำให้อัตราการติดเชื้อไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าการเจ็บการป่วยและเสียชีวิตลดน้อยลงได้นะครับตัวเลขยืนยันสะสมตอนนี้ก็อยู่ที่ 294,653 นะครับแล้วก็หายป่วยวันนี้ 3,586 เสียชีวิตเพิ่มขึ้น57คนนะครับแล้วก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 65,000 กว่าคนนะครับซึ่งเป็นการอยู่ในโรงพยาบาลสนามเนี่ย 32,391 อยู่ในโรงพยาบาล 32,906ตรงนี้แหละครับที่แต่ละคนที่เข้ามาต้องการวันนอนอย่างน้อย14 วันแล้วถ้าคนไหนที่อาการหนักก็จะเกิน14วันก็เลยทำให้อัตราการนอนโรงพยาบาลของเรามีข้อจำกัดขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นทุกทีนะครับถ้าเราคิดถึงโรคอื่นๆที่เราเคยเป็นไม่ว่าเป็นไข้หวัดใหญ่หรืออะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับหลายคนก็ไม่เคยต้องนอน14 วันบางคนก็ดีขึ้น3 วัน 5 วันก็ออกจากโรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างจากอดีตทำไมมีคนถามผมว่าทำไมจะต้องไม่พอด้วยเตียงส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นจากตัวโรคเชื้อโรคนี้นะครับอยู่ในร่างกายเราระยะเวลานานขึ้นนะครับอาการหนักอยู่ที่ 2,350 แล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ที่643นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ฉีดไปแล้ว11 ล้านโดสนะครับสำหรับวัคซีนซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้สำหรับเข็มที่1 200,000 กว่านะครับแล้วก็เข็ม2 60,000 กว่านะครับไปดูการกระจายนะครับว่าของประเทศไทย 5,420 นี่กรุงเทพมหานครนะครับ 1,492 ปริมณฑล 1,300 พอๆกันเลยนะครับกรุงเทพแล้วก็5 จังหวัดส่วนทางภาคใต้4 จังหวัดนี่635ส่วนอีก67 จังหวัดอื่นๆอยู่ที่ 1,876 ก็จะเห็นนะตัวเลขของจังหวัดอื่นๆเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเรือนจำก็37นะครับอันนี้ก็ส่วนการเสียชีวิตก็กระจายกันไปนะครับในแต่ละที่นะครับตามตารางที่ฉายภาพขึ้นมาผมขออนุญาตว่าเหตุผลของการติดเชื้อเนี่ยอยู่ที่สายพันธุ์ใหม่ที่เราเรียกว่าเป็นสายพันธุ์
อัลฟาซึ่งเป็นสายพันธุ์ของถ้าพูดถึงอัลฟาคืออังกฤษที่เขาใช้ตอนแรกตรงนั้นนะฮะแต่ว่าณตอนนี้เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียเนี่ยก็กำลังมาเพิ่มขึ้นจะเห็นภาพในกรุงเทพมหานครนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ไปสุ่มตัวอย่างแล้วก็เอาขึ้นมาดูนะครับจะเห็นว่าสีออกเป็นสีฟ้าเนี่ยนะครับเป็นสายพันธุ์ของอังกฤษที่เข้ามาตั้งแต่ช่วงของเมษายนนะครับแล้วสีเหลืองซึ่งเข้ามาในระลอกนี้นะครับจะเห็นว่าบางพื้นที่สีเหลืองมากกว่าสีน้ำเงินซึ่งก็จะมีความรวดเร็วในการติดเชื้อแล้วก็ในการที่จะทำให้เกิดการไปถึงกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายที่ทำให้เขาต้องนอนโรงพยาบาลมากขึ้นก็คืออยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครหลักใหญ่ๆก็ยังอยู่ที่สองสายพันธุ์นี้ขอทุกท่านได้รับทราบแล้วก็ช่วยกันนะครับในการที่จะระมัดระวังอนามัยส่วนบุคคลของท่านไปดูภาพการกระจายที่เราต้องติดตามคือสายพันธุ์เดลต้าหรืออินเดียเนี่ยนะครับจะเห็นว่าทางภาคอีสานภาคเหนือนะครับก็จะมีการเกิดการติดเชื้อกระจายไปทั่วเลยนะครับอันเนื่องมาจากถ้าเริ่มต้นอยู่ที่ทางกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็อย่างที่เราเคยทราบว่าช่วงแรกๆก็จะอยู่แถวกรุงเทพมหานครแถวหลัก4ที่เจอเชื้อตอนแรกๆนะครับแล้วอยู่ในแคมป์ของคนงานนะครับแล้วตอนนี้ก็แพร่กระจายไปอันเนื่องมาจากเรามีมาตรการในการควบคุมแรงงานแต่ขณะเดียวกันแรงงานบางส่วนก็กลับย้ายถิ่นกลับไปในบ้านของตัวเองนะครับเห็นภาพที่เขาขอไปรับการรักษาในโรงพยาบาลบ้านเกิดก็เห็นภาพนี้เกิดขึ้นนะครับก็คือสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยขึ้นมาถ้าสีแดงๆก็เคสเยอะหน่อยนึงสีเหลืองเข้มก็ลดลงมานะครับเหลืองอ่อนก็ลงมาตามส่วนอย่างที่ว่านี้แต่พอมาดูอีกสายพันธุ์ก็คือที่เรากังวลใจก็คือจากเบต้าหรือแอฟริกาใต้นะครับก็จะเห็นภาพของกระจุกตัวอยู่ที่3จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็ขึ้นมาถึงทางสุราษฎร์ธานีนะครับชลบุรีบ้างบางที่นะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ในการเฝ้าระวังของทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จริงๆแล้วตรงนี้ก็ต้องขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันเฝ้าระวังด้วยนะครับว่ามีการติดเชื้อตรงนี้ก็จะมีความแตกต่างในลักษณะของการแพร่กระจายไปเรื่อยๆเพราะพวกเขาก็เป็นไวรัสซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขาก็อยากจะต่อยอดสายพันธุ์ของเขาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีการปรับตัวไปกับสถานที่ที่เข้ามานะครับในประเทศต่างๆนะครับไปดูครับภาพรวมของทั้งประเทศตอนนี้ก็ยังเป็นอัลฟาหรือทางอังกฤษอยู่นะครับเดลต้าก็อยู่ที่ 32.2% นะครับแต่ภาพของกรุงเทพมหานครเดลต้าเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับก็คือ 52% นะครับส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่ก็ยังเป็นอังกฤษหรืออัลฟาอยู่นะครับก็แนวโน้มยังเป็นอย่างนี้อยู่เราก็จะมานำเรียนให้ทราบแต่ว่าแนวโน้มต้องเป็นกราฟแท่งภาพถัดไปครับเห็นสีเหลืองเนี่ยนะครับที่จะเป็นเดลต้าก็คือกับแท่งสีเหลืองซ้ายมือที่มีลูกศร เส้นประพุ่งขึ้นไปเนี่ยนะครับแนวโน้มกำลังจะเพิ่มขึ้นเนี่ยครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนเมษามาเจอ 10% มิถุนากลางเดือนมานะครับเจอ 16% พอมาต้นเดือนปลายเดือนมิถุนาต้นเดือนกรกฎาขึ้นมาเป็น 32%นะครับประมาณเกือบ1ใน3ไปแล้วนะครับส่วนกรุงเทพมหานครนั้นเพิ่มขึ้นแบบมากทีเดียวนะครับตอนนี้เป็นเกินครึ่งไปแล้ว 52% ไปแล้วในภาพกล่องขวามือข้างบนนะครับส่วนภูมิภาคก็กำลังไล่ตามมาเพราะฉะนั้นถ้าภาพนี้เราเห็นภาพของต่างประเทศของอินเดียของอังกฤษแล้วแนวโน้มของเราก็ยังคงจะต้องสู้กับเขาในลักษณะที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับหมายถึงที่ต้องพูดว่าคำว่าสู้ก็คือให้ท่านได้ทราบชุดข้อมูลของพวกเขาของไวรัสเหล่านี้เราจะได้ป้องกันแล้วก็ดูเรื่องของอนามัยส่วนบุคคลให้ได้เข้มขึ้นมากๆอย่างที่บอกบางคนมีข่าวว่าแค่สัมผัสกันไม่กี่นาทีเดิมที่เรามีทฤษฎี15 นาทีอยู่ในห้องแอร์ด้วยกันนู่นนี่นั่นทั้งหลายนะครับทฤษฎีทั้งหลายเนี่ยก็เป็นของปีที่แล้ว
การปรับใช้ในปัจจุบันนี้ก็ยิ่งทำได้ยากเพราะเขาก็ปรับตัวเองในการที่จะแพร่พันธุ์ได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องปรับตัวเองเพราะฉะนั้นยิ่งการมีหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัย2ชั้นที่มีคำแนะนำกันขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงนะครับแม้ว่าจะฉีดวัคซีนไปแล้วต้องทำนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทำให้กราฟเส้นนี้ครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับจะเห็นว่ากลุ่มที่มีอาการต่างๆเนี่ยเส้นทะแยงขึ้นซ้ายมือในกล่องกราฟสีดำเนี่ยนะครับสีเขียวก็คืออาการน้อยๆเนี่ยก็พุ่งขึ้นไม่มีอาการเลยสีขาวน้อยกว่าในกลุ่มที่มีอาการน้อยซะอีกนะครับสีขาวคือกลุ่มไม่มีอาการอะซิมโทมาติกคือไม่มีอาการนะครับส่วนกลุ่มสีเหลืองก็พุ่งขึ้นเหมือนกันนะครับยังโชคดีว่ากลุ่มสีแดงซึ่งเป็นอาการหนักๆเนี่ยก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็ไต่ระดับขึ้นไปแบบช้าๆหน่อยหนึ่งนะครับยังไม่ได้เห็นเหมือนสีเขียวที่เป็นกลุ่มมายเคสหรืออาการน้อยแต่ไงก็ตามแต่ครับความสามารถทางการแพทย์ของเรานะครับก็ต้องพยายามที่จะช่วยทุกคนนะครับสิ่งหนึ่งที่จะช่วยคือการใส่เครื่องช่วยหายใจโดยเร็วเพื่อให้เขาได้รับออกซิเจนเข้าไปในร่างกายเพื่อสู้กันกับตัวเชื้อโรคนี้ก็จะเห็นนะครับว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับในช่วงนี้ก็จะเห็นการเส้นกราฟที่เขียนว่า ETT นะครับ endothelial tube หรือว่าการใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยจะพุ่งขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นแนวทางในการที่จะช่วยชีวิตของคนเพราะฉะนั้นความต้องการเตียงความต้องการเครื่องช่วยหายใจที่เรามีเก็บสะสมกันไว้ในช่วงก่อนหน้านี้ได้เอามาใช้ในตอนนี้แต่ก็ดูเหมือนกับยังไม่เพียงพอกับการติดเชื้อที่มีมากขึ้นมากขึ้นต้องการใส่ท่อช่วยหายใจเรามีรายงานทุกวันเลยนะครับว่าเพิ่มขึ้นอย่างนี้ก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าเราไม่อยากเห็นภาพนี้กับคนในครอบครัวของเรานะครับว่าจะต้องมีอาการที่จะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจถึงแม้จะมีข่าวดีมาบ้างนะความสำเร็จทางการแพทย์อย่างกรณีของผู้ว่าสมุทรสาครผู้ที่ใส่เครื่องช่วยหายใจก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นปกติได้แต่ว่าก็ไม่แน่ใจแล้วนะครับณตอนนี้เพราะเป็นสายพันธุ์อันใหม่ขึ้นมาก็ต้องมีการติดตามดูตรงนี้ด้วยเพราะว่าตัวเลขของการเสียชีวิตก็ยังมีอยู่ให้เห็นทุกวันแล้วก็จะเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนของการติดเชื้อที่มีจำนวนหลักหลายพันนะครับ2-3วันหมื่น2วันหมื่นอย่างนี้นะฮะมันก็จะต้องมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้ก็กลับเรียนให้ทราบมาที่การเสียชีวิต57รายในกรุงเทพมหานครเกินครึ่งครับ33สมุทรปราการ4นะครับสมุทรปราการตอนนี้เจอหลายเรื่องต้องขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวสมุทรปราการนะครับทั้งในเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากสารเคมีนะครับระเบิดแล้วก็เข้าใจว่ามีส่วนของผู้ที่ยังมีตัวเลขของการติดเชื้ออยู่ภายในจังหวัดนั้นจำนวนมากทีเดียวก็จะต้องเผชิญไปทั้งสองเรื่องนี้ขอกำลังใจทั้งประเทศนะครับส่งไปให้ยังพี่น้องชาวสมุทรปราการได้มีกำลังใจในการที่จะต่อสู้กับทั้งสองภัยพิบัตินี้มาคราวๆเดียวกันเนี่ยนะครับทางนครปฐมระยองปทุมธานีชลบุรีและก็สงขลารวมถึงสระบุรีมี2รายต่อจังหวัดนะครับที่เหลือเป็น1รายนะครับก็ยังเป็นผู้สูงอายุอยู่ครับ62ปีเป็นค่ากลางนะครับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเยอะเลยแล้วก็กลุ่มของโรคประจำตัวปัจจัยเสี่ยงต่างๆเหล่านี้สิ่งที่ผมจะต้องเน้นย้ำนะครับและพูดตรงนี้ทุกวันเนี่ยต้องแปลงไปสู่ยุทธศาสตร์ในการที่จะต่อสู้กับโรคนี้สิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของวัคซีนเพราะฉะนั้นถ้าจะลดป่วยลดตายนะครับวัคซีนตอนนี้ไปฉีดกับผู้ที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคกับผู้มีอายุมากกว่า60ปีเนี่ยตอนนี้ทุกประเทศนะครับก็ใช้ยุทธศาสตร์นี้ในการจัดการกับวัคซีนไปลดจำนวนการป่วยลดการใช้เตียงของเขาให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาดูตัวเลขของประเทศไทยที่วันนี้ตั้งแต่28กุมภาถึง5กรกฎาคมที่ฉีดวัคซีนไปนะครับจะเห็นว่าผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคมีเพียงแค่ 15.1% เท่านั้นนะครับที่ได้รับเข็มที่1ผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปฉีดได้เพียงแค่ 12.5% นะครับซึ่งในจำนวนของผู้สูงอายุเนี่ย 12.5 ล้านบวกกับ
ผู้ที่มีกลุ่ม7กลุ่มโรคอีก5ล้านกว่ารวมๆแล้วประมาณ17ล้านฉีดไปได้ประมาณ2ล้านนิดๆเท่านั้นซึ่งถือว่ายังต่ำมากต้องขอกำลังในการที่จะให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เข้ามาบอกกับทุกๆท่านที่อยู่ตรงกลุ่มนี้ได้เดินเข้ามาฉีดในวัคซีนวันที่วัคซีนกำลังจะมาซึ่งตอนนี้ก็ในช่วงตอนนี้มาแล้วนะครับก็กำลังจะกระจายไปกับทุกๆที่ในของเดือนกรกฎาคมก็ฝากว่ากลุ่มวัยอื่นๆกลุ่มเฉพาะอื่นๆขอให้ผู้สูงอายุแล้วก็7กลุ่มโรคนี้ท่านได้เป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีนตั้งแต่ต้นๆนี้ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ให้เขาได้มีภูมิคุ้มกันจะได้ลดการใช้เตียงลดการป่วยลดการเสียชีวิตซึ่งที่เรารายงานมาตลอดก็คือ60ปีขึ้นไปเสียชีวิตกันเยอะมากๆเพราะฉะนั้นกับเรียนว่านี่คือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ต้องปรับตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะครับก็สำหรับพี่น้องประชาชนคนที่ยังเป็นกลุ่มวัยหนุ่มสาววัยทำงานทั้งหลายที่ยังมีอยู่ถ้าขอความกรุณาท่านได้เข้าใจแล้วก็ได้ให้ญาติๆของท่านได้เข้าไปได้รับก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ขอความร่วมมือกันครับส่วนการเดินทางมาจากต่างประเทศ8รายน้อยลงนะครับตอนช่วงนี้นะครับที่จะเห็นก็คือผ่านมาทางเพื่อนบ้านเราไปส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยมีเอธิโอเปียที่เป็นห่างจากบ้านเราเข้ามาเพียง1รายนะครับนอกนั้นก็เป็นของทางรอบบ้านเรานะครับทั้งเมียนมาทั้งมาเลเซียแล้วก็กัมพูชานะครับส่วนรูปแบบของการกระจายนะครับเชื้อนะครับทางกรมควบคุมโรคนะครับก็เอามาสังเกตดูว่าไปที่ไหนไปยังไงบ้างเอาตัวเลขของวันที่6กรกฎาคมมาดูครับว่ามีการติดเชื้อกันไปเนี่ยจำนวนมากทีเดียวเนี่ยไปที่ไหนเยอะที่สุดตะวันออกเฉียงเหนือครับไปถึง18จังหวัดอีสานเรามี20จังหวัดนะครับไปแล้ว18จังหวัดในวันที่6กรกฎาคม254คนนะครับภาคอื่นก็ไปบ้างแต่ก็ไม่มากเท่านะครับรองลงมาเป็นภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคกลางและตะวันออกแล้วก็ภาคใต้น้อยสุดนะครับก็คงเป็นจากแรงงานพี่น้องชาวผู้ใช้แรงงานจะเป็นคนอีสานคนภาคเหนือโดยส่วนใหญ่แล้วคราวนี้ไปดูว่าพอติดเชื้อไปแล้วลักษณะของการติดเชื้อเนี่ยไปเป็นยังไงนะครับมีอีกแผนภูมิหนึ่งเขาก็เอาของข้อมูลของวันที่5ครับมาดูกันว่าในภาคเหนือเนี่ยนะครับติดเชื้อพอกลับจากกรุงเทพและปริมณฑลก็ไปทำให้เกิดคลัสเตอร์แล้วก็ไปติดเชื้อในครอบครัวนะครับมีทั้งหมด6คลัสเตอร์ติดเชื้อไป21คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทั้งหมดประมาณสัก17จังหวัดเนี่ยนะครับเอามาวิเคราะห์3จังหวัดดึงข้อมูลมา3จังหวัดพบว่ามี4คลัสเตอร์ติดเชื้อไป16คนเพราะฉะนั้นภาพของการนำเชื้อกลับบ้านไปแล้วไปติดในครอบครัวเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เลยทำให้แผนที่ประเทศไทยนะครับในขวามือนะครับในภาคอีสานกับภาคเหนือก็เลยทำให้การติดเชื้อนี้เข้าไปอยู่ในระดับของครอบครัวและชุมชนขอให้ทางพี่น้องชาวอีสานและภาคเหนือนะครับท่านได้เข้าใจในประเด็นนี้แล้วกลับบ้านมาแล้วนะครับขอให้ท่านมีการสร้างระยะห่างนะครับผมอย่างที่ผมเคยพูดภาคอีสานเราพื้นที่กว้างขวางนะครับเถียงนาโมเดลเกิดขึ้นอยู่ที่ภาคอีสานคือกลับมาแล้วให้ไปนอนในเถียงนาส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวป่วยก็ไม่มากนะครับหรือว่าอาการไม่มากกักกันตัวก็นอนอยู่ตรงนั้นได้มีคนส่งข้าวส่งน้ำเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะครับซึ่งน่ารักมากๆก็ขอให้ใช้วิธีต่างๆเหล่านี้ที่เป็นจากภูมิปัญญาหรือจากเป็นการคิดจากพื้นที่ขึ้นมาช่วยกันนะครับส่วนผู้ป่วยรายใหม่เรียงลำดับ10จังหวัดนะครับตอนนี้กรุงเทพมหานครยังคงเดิมนะครับ 1,400 กว่านะครับสมุทรสาคร398สมุทรปราการ318ชลบุรี266และปัตตานี262นะครับที่เหลือก็ยังทรงๆกันอยู่ในตัวเลขเดิมๆนะครับในการรายงานของศูนย์บูรณาการนะครับก็จะเห็นถึงคลัสเตอร์ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครทั้งหมด116คลัสเตอร์ซึ่งผมก็ขออนุญาตได้นำเรียนขึ้นมานะครับมีการรายงานที่ราชเทวีเป็นสถานพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับก็คือสถาบันประสาทวิทยา
นะครับรายงานเคสเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเขาไปทำ active case finding นะครับในช่วงของปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ไปพบผู้ป่วยเพิ่มเติมโดยการตรวจหาในกลุ่มผู้ที่เป็นพนักงานต่างด้าวในศูนย์อาหารและเจ้าหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์หลายๆแผนกนะครับก็พบขึ้นมา47รายเพิ่มเติมก็เลยทำให้ในตารางที่เป็นจุดแดงๆนะครับขวามือเป็นจุดที่เราจะต้องเฝ้าระวังสูงสุดขึ้นมานะครับส่วนอื่นๆก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่เราได้เคยนำเสนอแล้วขออนุญาตผ่านไปโดยเร็วส่วนสีเหลืองที่ไม่พบภายใน14วันก็จะมีอีก15คลัสเตอร์นะครับที่เป็นแผ่นสีเหลืองนี้ก็จะเห็นตามแผนภาพที่ว่านี้นะครับส่วนสีเขียวก็จะเพิ่มขึ้น2แห่งก็คือควบคุมได้แล้วไม่มีรายงานใน28วันนะครับอันนี้มีอยู่29คลัสเตอร์นะครับก็จะมีอพาร์ตเมนต์แถวลาดพร้าวที่เพิ่มขึ้นมากับทางชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้พื้นที่ของท่านเป็นสีเขียวขึ้นมาแล้วขอให้เขียวนานๆ นะครับอย่าให้มีการติดเชื้อกลับคืนมาส่วนภาพรวมของทั้งประเทศมีการติดเชื้อคลัสเตอร์ใหม่ที่สมุทรสาครเป็นโรงงานผ้าอ้อมนะครับ9รายนะครับแล้วก็ที่ชลบุรีเป็นแคมป์ก่อสร้างที่บางละมุง12รายนะครับแล้วก็นนทบุรีเป็นชุมชนหลังเมเจอร์ที่ปากเกร็ดเนี่ย44นะครับรวมถึงทางปทุมธานีเกิดขึ้นที่ธัญบุรีเป็นโรงงานอลูมิเนียมอันนี้19นะครับแล้วลาดหลุมแก้วเป็นโรงงานผลิตอาหารนะครับมี15นะครับแล้วก็อื่นๆอย่างมีตัวเลขที่สะสมเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็มีสุดท้ายที่ตากที่แม่สอดนะครับเป็นโรงงานเสื้อผ้าอันนี้พบอีก61นะครับเป็นคลัสเตอร์ใหม่ครับจบรายงานสำหรับวันนี้ครับค่ะวันนี้ไม่มีประเด็นคำถามค่ะมีข้อคิดหรือว่าแนวทางการปฏิบัติฝากถึงประชาชนยังไงบ้างคะครับผมก็ตอนนี้หลายท่านก็มีความกังวลใจแล้วก็มีการติดเชื้อเยอะขึ้นการต้องการเตียงวันนี้ก็ท่านปอสปกสปคก็เน้นย้ำว่าให้ทางกรุงเทพมหานครนะครับรวมถึงกระทรวงสาธารณสุขได้ช่วยกันในการที่จะนำผู้ป่วยที่มีการเจ็บป่วยที่นอนรออยู่ที่บ้านนะครับมาสู่การรักษาในโรงพยาบาลโดยเร็วซึ่งณตอนนี้ก็มีที่เมื่อวานนี้ที่ผมได้แจ้งว่ามีศูนย์พักคอยในการที่จะทำให้คนที่ได้ผลในการตรวจว่ามีเชื้อเนี่ยได้มาพักกันอยู่นะครับล่าสุดก็ในที่ประชุมบอกว่ามีอยู่17แห่งที่จะเกิดขึ้นกระจายไปทั่วกรุงเทพมหานครรายละเอียดเดี๋ยวคงติดตามได้จากทางการประชาสัมพันธ์ของทางกทมแล้วก็จะมีเบอร์โทรศัพท์นะครับที่จะต้องได้รับทราบกันนะครับกทมจะเป็นผู้ที่ให้รายละเอียดตรงนี้ก็เป็นหลักการเบื้องต้นซึ่งจะเกิดเตียงขึ้นมาโดยในช่วงระยะเวลาสั้นๆนี้นะครับเพื่อที่จะรองรับทุกท่านนะครับที่สุดแล้วก็จะต้องการที่จะทำให้มีเตียงขึ้นมาแล้วก็ส่วนเตียงสีแดงก็คือกลุ่มที่เป็นอาการหนักนะครับตอนนี้ก็ช่วยกันอยู่ในการที่จะเปิดเพิ่มขึ้นมาทั้งภาครัฐและเอกชนต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมตรงนี้นะครับขอทุกท่านได้ดูแลสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ให้ปลอดจากโควิดทุกท่านนะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ